มีหลายคนถามนะครับว่าคดีของน้องตมโมเนี่ยมันจะจบยังไงแล้วจะไปทางไหนแล้วทาไมพักนี้นะครับคดีของน้องจมโมเนี่ยไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรไม่มีการอัปเดตไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีข่าวคราวอะไรเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีของน้องตมโมตอนนี้นะครับตอนนี้ยังอยู่ในชั้นอายการอยู่นะครับซึ่งอายการภาคหนึ่งนะครับกำลังตรวจสํานวนอยู่แล้วก็นัดนะครับมีมีนัดนะครับสั่งนะครับ มีฟังคําสั่งเนี่ยวันที่3สิงหานะครับสองหซึ่งต้องบอกก่อนว่า,าเราก็ต้องรอนะครับว่าวันนี้อายการจะมีทิศทางไหนนะครับจะเป็นการเลื่อนหรือเปล่าหรือจะสั่งฟ้องเลยหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่หลายๆคนก็คงเป็นห่วงไอ,อ้มีการตั้งทงไว้แล้วอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเราไม่สามารถที่จะไอ้นี่อายการได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องรอนะครับว่าวันที่3สิงหาเนี่ยอายการจะมีคําสั่งไปทางไหน แต่ถ้าเราหลายคนถามว่าทําไมคดีของน้องเนี่ยถึงได้เงียบนักข่าวไม่มีการทําข่าวไม่มีการอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าณวันนี้นะครับคดีของน้องมันไม่ได้ขยับแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหม่มันไม่ได้มีเรื่องราวใหม่ไม่ไมีอะไรใหม่เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง เรื่องของอรออย่างเดียวนะครับรอว่าอายการจะสั่งฟ้องไหมอายการเป็นใหญ่ซึ่งอายการเองเวลาที่ทํางานเนี่ยอายการเองก็ไม่ได้ให้ออกมาให้ข่าวเองว่าทําอะไรบ้างตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงก็คือทุกอย่างของอายการก็จะเงียบนานๆอายการก็จะออกมาแถลงข่าวทีเพราะฉะนั้นข่าวของน้องก็เลยไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมากมายและอย่างหนึ่งก็คือจะไม่ได้นักข่าวเองก็ไม่รู้ไม่รู้จะทําข่าวอะไรนะครับต้องบอกเลยนะข่าวก็ไม่รู้จะทาข่าวอะไรไม่รู้จะเอาข่าวตรงไหนไม่เล่นไม่รู้จะเอาเอาข่าวมามาข้างนแง่ไหนในแง่ไหนเพราะเราก็ต้องรู้ก่อนว่า ในการทำข่าวมันเป็นธุรกิจถูกต้องไหมฮะเขาก็ต้องขายข่าวเขาก็ต้องให้ไดเรกติ้งเพราะฉะนั้นคดีของน้องนะ่ะมันเงียบนะครับแล้วก็อายการเองก็ไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เงียบไม่มีข่าวคราวอะไรเลยนะครับก็เท่ากับวันนี้นะครับมันก็รออย่างเดียวนะครับคือวันที่3สิงหานะครับว่า อายการจะมีคำสั่งไปทางไหนต่อจะเลื่อนหรือว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรจากวันนี้ไปจนถึงวันที่3มีคำสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแต่มันก็มีที่คำสั่งออกมานะครับที่อายการให้ไปตรวจสอบเพิ่มนะครับเพิ่มเติมบางประเด็นนะครับแล้วก็มีการตํารวจเอากลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะครับในเรื่องของประเด็นที่ต้องการสอบบางประเด็นเช่น เรื่องของโทรศัพท์มือถือที่อายการบอกให้ตำรวจนะครับไปเอาโทรศัพท์มือถือจากของผู้ต้องหาสองคนนะครับผู้ต้องหาคนเรือนะเพื่อมาตรวจสอบทําการตรวจสอบใหม่แต่ผลสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้รับการตรวจสอบโทรศัพท์อันนี้นะครับด้วยเหตุที่ว่านะครับผู้ต้องหาบอกว่าอขอใช้สิทธิ์นะครับในการที่จะไม่ส่ง นะครับโทรศัพท์ให้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีการส่งฟ้องในในเรื่องนี้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดผู้ต้องหาใช้สิทธิ์เนี่ยในการที่จะไม่ส่งโทรศัพท์ให้เนี่ยก็ต้องถูกดําเนินคดีนะครับตามมาตรานะครับก็คือขัดคืนคําสั่งเจ้าพนักง,งานนะครับก็ไม่แน่ใจว่าโดนดาเนินคดียางเพราะมันเงียบๆแล้วก็ไม่มีข่าวอะไรออกมาเราก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้อายการเองจะมีท่าทีไปยังไงต่อแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าคดีของน้องนะครับมันเป็นคดีที่ทุกคนให้ความสนใจและเป็นคดีที่ ทุกคนเฝ้าจับตามองอยู่เยอะมากซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนกับคดีอื่นๆหรือเปล่าคดีที่ผ่านมาหรือเปล่าคดีของเห็นเราเราเห็นหลายๆคดีแล้วอจู่ๆไปปุ๊บพอข่าวเงียบไปปุ๊บพอรู้อีกทีนึงก็คือไม่มีการสั่งฟ้องมาพูตองหาหลุดบ้างอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็เลยต้องบอกว่า วันนี้คดีของน้องมันอาจจะแตกต่างจากคดีที่ผ่านๆมาหลายๆอย่างด้วยเหตุผลอะไรครับเพราะคดีที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ,อสือ่อหรือโลกโซเชียลเนี่ยไม่ได้เป็นคนได้ติดตามอะไรมากเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับเพราะตอนนั้นแหละโลกโซเชียลอาจจะยังไม่ได้ไไดบูมเหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้คดีของน้อง,งนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าคนในโลกโซเชียลเองนะครับคนที่หลักน้องเองเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับของน้องเองเนี่ยก็ออกมาติดตามออกมาเฝ้ามองออกมาจับตาออกมาตั้งคําถามนะครับ ออกมาตั้งประเด็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งถามว่านักข่าวนะอาจจะเงียบนะครับที่นักข่าวเนี่ยอาจจะเงียบๆไปแต่ผมว่านะครับแฟนคลับนะครับหรือคนที่ติดตามคดีของน้องเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยในช่องทางต่างๆไม่ว่าจ,จะเป็น y t u t u เอ่ยทิกตอเอ่ยะค่ะทวิตเตอร์เอยนะแค่เฟซบุ๊กเลยอิยยนสตาแกรมเอย,ยช่องทางในแอปต่างๆเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นเนี้ยนะครับแล้วก็มีการขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาตลอดเนี่ยทำให้ <c oughs> ข่าวๆข,ของน้องเนี่ยไม่ได้เงียบมันก็ยังอยู่ในกระแสของมันออกมาเรื่อยๆซึ่งวันนี้เราก็ต้องมาวัดวัดใจอัยการนะครับว่าอาัยการเองมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าหรือมีอะไรที่กล้าที่จะส่งฟ้องในมาตาาห9 1หรือเปล่าถ้าถามว่าวันนี้นะครับถ้าบอกว่ามีหลักฐานนะครับแค่นะครับแค่291ก็คือประมาททาให้ผู้อื่นถึงกับวามท้ายแล้วไม่มีหลักฐานอื่นข้าในสำนวนเนี่ย เราก็ต้องมาลองดูว่าอายาการจะตอบประชาชนว่ายังไงเหตุผลเพราะอะไรครับในสำนวนอาจจะมีหลักฐานอยู่แค่นั้นแต่หลักฐานที่อยู่นอกสำนวนเช่นหลักฐานของคุณหมอธวัชชัยเองเนี่ยที่บ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เป็นคดีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาดแผลเรื่องของ GPS ที่กําลังจะออกมานี้เรื่องของการใบแจ้งตายที่ผิดเพี้ยนนะครับใบแจ้งตายเนี่ยนะครับใบแจ้งตายก็เราอย่างที่เรารู้อยู่ว่าจู่ๆนะครับใบแจ้งตายออกมาว่าพบศพตั้งแต่วันที่24 นะครับแล้วก็ทกําการชนสูตรในวันที่26ซึ่งตามหลักขอความเป็นจ,จริงตามข่าวเนี่ยนะครับก็คือพบศพคปนวันที่26ไม่ใช่วันที่24แต่ก็มีข่าวออกมานะครับว่ามีการพบศพตั้งแต่วันที่24อย่างเนี้ยนะครับมันก็มีข้อพิรุธหรือข้อสังเกตอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ประชาชนก็ให้การติดตามและเฝ้ามองหลายๆคนก็บอกว่า ตกลงแล้วเราจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้นะครับมันก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาติดตามกะดูต่อไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากให้ทุกคนมองและอยากทุกคนลองสังเกตดูว่าคดีนี้นะครับเป็นคดีที่นะครับประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ฟความตายแต่ นะครับปิดสำนวนคดีมาแล้ว2มากกว่า2เดือนนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะไปทางทิศทางไหนได้เลยด้วยเหตุผลต่างๆนานาน,าน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอายการจังหวัดเองนะครับที่มีการให้สอบเพิ่มนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับมาส่งมาถึงอายการภาคอายการภาคก็ให้ไปสอบเพิ่มแล้วก็เลื่อนฟังคำสั่งออกไปซึ่งผมก็บอกว่าวันนี้อายการเองนะครับก็ไม่กล้าที่จะฟันธงในเรื่องอะไรเพราะยังมีข้อสงสัยหรือข้อ,อที่ประชาชนเนี่ยยังเฝ้าติดตามและยังสงสัยอยู่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่า คดีของน้องนะครับไม่มีประชาชนที่เฝ้าติดตามหรือเฝ้ามองนะป่านนี้นะครับคดีของน้องได้ทําการส่งฟ้องไปแล้วคงจะเงียบไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับแต่เหตุผลเพราะว่าประชาชนอนะให้ความสนใจและเฝ้าติดตามนะครับหลายๆอย่างออกมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าวันนี้นะครับ เราก็ต้องเฝ้าติดตามและเฝ้ามองกันต่อไปถ้าวันนี้อยากให้กระบวนการยุติธรรมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้คดีของน้องเนี่ยเป็นคดีเขาเรียกเป็นคดีตัวอย่างนะครับที่ความเปลี่ยนความไม่ยุติธรรมขในสังคมมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องติดตามคดีนี้ต่อไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้เห็นว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะสามารถมีอยู่ในสังคมหรือเปล่าเราต้องติดตามเฝ้ามองก,กันต่อไปซึ่งคดีนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันคงยังยังไม่ได้จบง่ายๆนะครับแล้วก็วันที่3นี้สิงหาเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่าอายการจะตัดสินใจยัง โดยมีคําตอบนะครับให้กับประชาชนนะครับตอบข้อสงสัยของประชาชนได้ทุกๆข้อก็โอเคแต่ถ้าเกิดเมื่อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดจะส่งฟ้องแล้วไม่สามารถตอบข้อสงสัยของประชาชนให้ได้ก็คอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะผมบอกได้เลยว่าวันนี้ประชาชนจับตากับเรื่องนี้มากและก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับที่ที่อายการเองยังไม่สามารถตอบประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาดแผลเรื่องของจุดตกเรือแล้วก็ข้อมูลหลักฐานตอนนี้ที่ ประชาชนตั้งคำถามออกมาเย,เยอะแยะมากมายซึ่งอายการเองก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามพวกนี้ได้เราก็ต้องรอดูว่าครับว่าวันนี้วันที่สามเนี่ยอายการจะเป็นไงแต่ถามว่าวันนี้ คดีนี้มันเงียบไหมข้างในสื่อแน่นอนครับสื่อทุกสื่อนะมันมันจะเงียบหมดนะครับแต่ก็คืออยู่ในชั้นที่เขาเรียกว่าอะไรบางช่องนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นใครเนี่ยก็มาติดตามกันเรื่องนี้อย่างคนที่ต้องการรักความยุติธรรมก็มาติดตามรับเฝ้ามองกันก็อย่างที่ผมบอกครับว่าวันนี้เราก็ต้องประชาชนถ้าเราอยากให้ความยุติธรรมกับคืนมาสู่สังคมความยุติธรรมกับคืนมาสู่นองเราต้องติดตามคดีนี้ต่อไปกติดตามคดีนี้อย่างไม่ลดละเพราะว่าอะไรครับเพราะเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่เชื่อเถอะครับว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ติดตามหรือเราเงียบนะครับมันก็จบคงเหมือนกับคดีที่ที่ผ่านๆมาที่หลายๆคดีที่มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่ประชาชนทุกคนทุกคนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับการทวงความยุติธรรมให้กับสังคมจาไว้นะครับว่าเราจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่เนี่ยนะครับ ไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเราจะได้รับความยุติธรรมแต่เราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองวันนี้คดีของน้องเป็นคดีตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ทําให้เราเห็นนะครับการทํางานนะครับของอเจ้าหน้าที่นะครับหลายๆหน่วยงานที่ช่วยผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดนะครับทำอะไรหลายๆอย่างอันนี้เป็นข้อที่เราจะต้องมาต่อสู้กัน นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับต่อสู้ร่วมกันไปนะครับคดีนี้นะครับต้องเฝ้ามองและติดตามกันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมบอกเลยว่าคดีนี้มันจะทําให้ความยุติธรรมกลับคืนมาในในสังคมและทําให้ความยุติธรรมในสังคมเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ